นาวานิยายเสียงเรื่องรอยทายใต้แสงดาวประพันธ์โดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่16เริ่มตามหาเลิกร้องไห้สทีเธนายายดายายลีวราพันปรามเพื่อน,เ,อนเมื่อทั้งสองยังคงร้องไห้ไม่ยอมหยุดเมื่อแน่ใจแล้วว่าพัทยาหายไปจากโรงแรมจริงๆ หลอนหายไปทั้งวันและทั้งคืนทีแรกคิดว่าจะกลับวันนี้ก็ยังไม่กลับโทรไปเช็คทางโรงแรมที่คุณทารินอยู่ปรากฏว่าคนทั้งหมดไปต่างเมืองเพื่อตามหาคุณเนตยาโดยไม่มีพัทยาไปด้วยแต่อย่างใดนี่แหละสาเหตุที่ทำให้สามสาววุ่นวายใจจนสองคนต้องร้องไห้ยอย่างหวาดกลัวเสียเหลือเกิน กับภัยมืดที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมเดินทางภาสิตตายไปคนหนึ่งแล้วคุณเนตยาก็หายไปโดยไม่มีร่องรอยมาตอนนี้พัทยาหายไปอีกด้วยจะไม่ให้ขวัญหายได้อย่างไรกันเล่าเยพันบ้าไม่รักเพื่อนดารินยังคงฟูมไฟหวั่นไหวว่าเพื่อนสาวที่หายไปจะเป็นไปอย่างที่พาสิตเป็นไม่ก็หายไปอย่างเดียวกับคุณเนตยานั่น เพื่อนหายไปทั้งคนไม่สนใจมาดูเราอีกนี่ยายดารินจา๋ามีเหตุผลหน่อยวาราพันมองหน้าเพื่อนอย่างอ่อนแรงใครว่าเราไม่ห่วงเพื่อนห่วงแล้วมาดูเราเรื่องร้องไห้ทำไมละ่ะก็ร้องแล้วมันทำให้ได้เพื่อนคืนมาหรือเปล่าถามจริงสู้เอาเวลาที่ร้องไห้เนี่ย มาปรึกษาหารือกันไม่ดีกว่าหรอว่าจะเอายังไงไปตามหาที่ไหนปาราลีได้คิดเหมือนวาราพันธ์ว่าหล่อนรีบเช็ดน้ำตาทันทีนั่นสินะเราจะมานั่งร้องไห้ทําไมกันเราเราต้องตามหายาพัทให้พบป่านเนี้ยวิญญาณฟาโรมาเอาตัวไปแล้วก็ไม่รู้วราพันธ์อดคิดไปทางนั้นไม่ได้ ทั้งๆที่ไม่ได้เชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองพูดเท่าไหร่นักหรอกถึงแม้เวลานี้เหตุการณ์จะออกไปทำนองนั้นแต่ถึงอย่างไรเวลาพันก็คนสมัยใหม่เชื่ออะไรค่อนข้างยากพูดบ้าบ้าดาวรินคอนเพื่อนแต่ใจอดระทึกไม่ได้ตั้งแต่พาสิตตายคุณเนตยาหายไปนั่นมันเพราะอาถรรพ์อายคุปหรือ ไม่บ้าหรอกปราลีถอนใจยาวๆน้ำตาที่เพิ่งปาดออกไปไหลลงมาอีกจําได้ไหมว่าก่อนเรามาที่นี่เราฝันประหลาดฝันเห็นกษัตริย์อายคุปแล้วก็ฝันอีกหลายอย่างที่เกี่ยวกับฟาโรนี่เลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วนะเราไม่เชื่ออย่างที่ฝันหรอกวราพันธ์ทำท่าปากแข็งแต่ใจไหวย,ยั่วไป เมื่อได้ยินอย่างนั้นเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเราต้องรอคุณรัฐนั่นมาก่อนเขาบอกจะกลับมาโดยเร็วที่สุดด้วยเราควรรอเขาก่อนรอจนกว่าจะมานะหรอดารินครางธรรมรัฐไปเมืองอะไรก็ไม่รู้ชื่อเรียกยากและเมืองนั้นก็ห่างจากกรุงไครโรตั้งไกลเขาจะมาวันนี้คงไม่ทันหรอก ่านนี้ยายพัดไปลงอยู่ที่ไหนนะหรือว่าเป็นอะไรไปแล้วเราต้องรอสิตอนนี้เราทำได้เพียงแค่แจ้งความเจ้าหน้าที่โรงแรมเขาก็บอกให้เราอยู่เฉยๆก่อนเราจะต้องอยู่อย่างนี้นั่นแหละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเราไม่อยากอยู่อย่างนี้เลยอยากไปข้างนอกอยากไปหายายพัดท,ที่หุบผากระสัดนั่นเหรอเกอนะิน่ะเราต้องเชื่อเขา ปาราลีนั่งลงข้างๆวราพันแววตาของทั้งหมดหวาดบันและกังวลป่านนี้แล้วยังไม่ได้รับการติดต่อจากพัทยาเลยรวมทั้งธรรมรัตที่ว่ามาเร็วที่สุดนั่นก็ยังไม่มีวี่แววเลยว่าจะมาถึงอย่างนี้ก็อกแตกตายเท่านั้นเองหากว่าเขาไม่มาหรือมีแอนเป็นไปซะก่อนยิ่งคิดสามสาวก็ยิ่งท,ทอ้อท้อและหัวใจห่อเหี่ยวมากยิ่งขึ้น และในที่สุดต่างก็ร้องไห้ออกมาเบาๆโทยายพัทป่านนี้เธอจะไปอยู่ตรงไหนเป็นไรไปหรือเปล่าดารินคร่ำครวญออกมาอีกคราวนี้เสียงเริ่มดังกว่าเดิมและพลอยทำให้เพื่อนๆร้องตามไปด้วยจนได้เสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นในเวลาต่อมาดารินผวาไปคุณธรรมรัตน์แน่ๆเลย ปราพันตามไปอีกคนหนึ่งและเมื่อประตูเปิดออกร่างของคุณทารินและธรรมรัฐก็ยืนเด่นอยู่พร้อมโกสินสีหน้าของทั้งสามคนนี้มีริ้วรอยของความกังวลชายชัดยายพัชยายพัดหายไปค่ะคุณลุงตารินร้องไห้ผวาไปหาคุณทารินซึ่งท่านก็อาแขนรับร่างของสองสาวเข้าไปกอดไว้เบาๆ ต่างบ้านต่างเมืองอย่างนี้ท่านทราบดีว่าสามสามมีความรู้สึกอย่างไรในเวลานี้ใจดีๆเอาไว้ก่อนนะอย่าร้องลุงมาแล้วลุงมาแล้วคุณลุงขาหากยพัทเป็นเหมือนพาสิทธตเราจะทำยังไงดีคะปราลีร้องไห้เหมือนดารินนั่นแหละห่วงเพื่อนเหลือเกินแล้วเกิดว่าเขาหายไป หรือตายไปอย่างนั้นอย่าเพิ่งพูดอย่างนั้นสิครับทำรัตใจหายบูไปเหมือนกันเมื่อได้ยินอย่างนั้นเขากำลังใจไม่ดีนักหรอกนับตั้งแต่แผ่นศิลานั้นหายไปจากเขาหายไปอย่างน่าอัศจรรย์จริงๆเขาไม่เชื่อว่ามีคนมาหยิบเอาไปเพราะห้องนั้นเป็นห้องส่วนตัวของเขาและพ่อไม่มีคนอื่นกล้าเข้าไปในห้องอย่างแน่นอน แต่แผ่นศิลานั้นหายไปแล้วหายไปได้อย่างไรหากไม่ใช่เพราะอำนาจเร้นรับมาเอาไปนี่พวกเขากำลังเผชิญอยู่กับสิ่งใดกันเล่าช่างน,น่ากลัวเหลือเกินแล้วเราต้องแก้ไขด้วยปัญญาของเราตอนนี้ผมมารับพวกคุณทั้งสามคนไปรวมตัวกันอยู่ที่บ้านผมตอนนี้คุณพ่อเช่าบ้านเอาไว้หลังหนึ่ง เราทั้งหมดต้องไปรวมตัวกันที่นั่นเราไม่ต้องอยู่โรงแรมกันอีกต่อไปแล้วและพรุ่งนี้เราทั้งหมดจะต้องวางแผนหาคุณพัดให้พบรวมทั้งหาคุณแม่ของผมให้พบด้วยเราอาจจะไม่ต้องพึ่งพาตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่นี่เราต้องหาด้วยตัวเองซะแล้วงานนี้ทั้งหมดมองหน้ากันและต่างเข้าใจอย่างพร่านพริงว่างานนี้ กับสิ่งที่เรียนรับน่าสะพึงกลัวซะแล้วอย่างแน่นอนเลยทีเดียวรุ่งเช้าของวันใหม่ธรรมรัตตื่นเช้ากว่าทุกคนเพราะเขานอนไม่ค่อยจะลับนั่นเองเขาห่วงพัทยาไม่รู้ว่าหลอนไปถึงไหนอย่างไรเขาอยากรู้ว่าเธอไปทางไหนที่หุบผากษัตริย์เขาเองก็เชื่อว่าหล่อนต้องไปที่นั่นอย่างแน่นอนหล่อนต้องตามหาแผ่นศิลาแผ่นนั้นมันมีอนุภาพแน่ ทำให้พัทยาเป็นไปอย่างนั้นเขาจะต้องเดินทางตามเจ้าหล่อนไปในวันนี้นี่แหละให้พ่อไปด้วยนะนายรัฐคุณทารินตื่นเช้าเช่นเดียวกับลูกชายในใจท่านห่วงภรรยาจนกินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายคืนเต็มทีในตอนกลางวันที่พอมีเวลางีบหลับท่านพอหลับไปได้บ้างเพราะความอ่อนพเพลียแต่ยามกลางคืน ท่านนอนไม่เคยหลับสนิทสักคืนหนึ่งคุณพ่ออยู่ทางนี้เถอะครับผมจะตามหาคุณแม่กับคุณพัดเองชายหนุ่มถอนใจยาวๆเขากำลังคิดว่าจะไปตามหาตรงจุดไหนก่อนตรงไปเลยที่หุบผากษัตริย์หรือว่าไปที่ไหนก่อนดีแต่เขาไม่อยากเอาบิดาไปด้วยการเดินทางลำบากเพราะไม่ได้ไปทัวร์เหมือนคราวที่แล้ว คราวนี้เขาจะต้องว่าจ้างรถไปเองแลกกว่าจะขึ้นจะลงหุบผานั่นเกรงว่าปิดาจะเหนื่อยซะก่อนหากว่าได้เรื่องได้ราวก็ค่อยอย่างชั่วแต่การไปครั้งนี้ของเขายังไม่มีวิ่แววเลยว่าจะได้เรื่องได้ราวเขาเหมือนเดาวสุ่มทุกครั้งในการไปตามหามารดาเขาไม่อยากให้พ่อต้องผิดหวังยามท่านสิ้นหวังสีหน้าท่านซี่เซียวหน้าเวทนาเกินไป เกินกว่าใจของเขาจะรับได้เขายอมรับว่าสะเทือนใจนั่นเองอยู่ดูแลสามสาวนั่นด้วยเขากำลังเสียก่านกันพ่อว่าเราไปกันทั้งหมดนั่นแหละดีนะในรัฐคนเดียวแกจะไปได้ยังไงผมไปกับพี่โกสินนี่ครับไม่ได้ไปคนเดียวเขาหยิบสิ่งของจำเป็นลงกระเป๋า คุณพ่ออย่าไปเลยผมอาจจะไปนานและท่าทางว่าจะต้องปีนเขาเหนื่อยเป็นการไปอย่างไร้จุดหมายนะครับคุณพ่อเราอยากไปด้วยค่ะคุณรัฐเสียงนั้นเป็นเสียงของดารินและเพื่อนสาวสองคนก็เดินตามมาเพื่อสนับสนุนทั้งหมดอยู่ในชุดแต่งกายเรียบร้อยรัดกุมเราพร้อมทุกคนเลย เราจะไปหูผากษัตริย์นั่นเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่นั่นแน่นอนค่ะปาราลีบอกแก่เขาแววตาแน่วแน่เมื่อกล่าวเช่นนั้นออกมายายพัต้องไปที่นั่นอย่างแน่นอนผมก็เชื่อเช่นนั้นตั้งแต่เธอได้แผ่นศิลาจารึกนั่นมาแล้วธรรมรัตนึกถึงแผ่นศิลาจารึกนั่นอีกแล้วแผ่นศิลาที่หายไปจากเขาอย่างน่าอาัศจรรย์นั่น ยายพารไปเอาแผ่นศิลานั้นมาจากหุบากษัตริย์มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างแน่นอนปราลีพึมพำออกมาเบาๆตกลงว่าทุกคนจะไปกับผมงั้นก็โอเคครับไปก็ไปผมเองก็คิดว่าการที่เราไปหลายๆคนก็ดีเหมือนกันเผื่อเจออะไรจะได้ช่วยกันตัดสินใจได้โอเคครับไปเลยเราจะไปรถรับจ้าง ธรรมรัตเดินนำหน้าทั้งหมดลงไปที่ถนนหน้าบ้านรถรับจ้างหลายคันวิ่งผ่านมาและเขาก็ได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นอีกครั้งหนึง่งในเวลาต่อมาเราต้องปนเปนไปกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเพราะหน้าตาเราคล้ายๆกันอยากก่าเกาะกันแน่นนะครับแยกะกันไปอย่าให้มีพิรุษพอถึงซอกหินที่ผมเคยเห็นผมจะเดินไปก่อนและคนอื่นๆค่อยเดินตามเข้าไป ผมเชื่อว่าซอกนั่นแหละครับที่คุณพัดเธอเข้าไปแล้วไม่ได้กลับออกมาเสียงของธรรมรัตนสถานหลายคนมองหน้ากันก่อนจะก้มหน้ามองพื้นในใจสันไวสะสถานบทที่17พบมรกตภายในท้องพระโรงระโหฐานแห่งกษัตริย์อยคุปความงดงามยิ่งใหญ่นั้นพัทยาเพิ่งเคยพบเห็น อาการของหญิงสาวยังสลืมสลือครึ่งหลับครึ่งตื่นตอนนี้เวลาเธอลงมาอยู่ในอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของฟาโรทุสโมดมือขวาของหญิงสาวถูกเกาะกลุ่มเอาไว้อย่างอ่อนโยนแต่เหนียวแน่นด้วยพระหัตของฟาโรผู้ยิ่งใหญ่ทหารรูปร่างสูงใหญ่แต่งกายด้วยเสื้อเกราะโบราณยืนอยู่ลดหลั่นในระยะต่างๆกันและเมื่อพระองค์ทรงพระราชดำเนินผ่านไป พ,พัทยานายทหารเหล่านั้นต่างทํำความเคารพโดยการก้มศรีรษะอย่างนอบน้อมนี่แหละอาณาจักรแห่งเรามานิมนตราสุรเสียงนั้นนุ่มนวลพระหัตดูจะกระชับไม่ยอมปล่อยพัทยากลืนก้อนอะไรบางอย่างลงคอยอย่างฝืดฟืนดีนะที่พระหัตตนั้นมีถุงมือสีดำกั้นอยู่ชั้นหนึ่ง หากเนื้อแท้เจอกันอะไรจะเกิดขึ้นนะพระองค์เป็นคนหรือเป็นผีก็ยังไม่แน่ใจเลยจำได้ไหมไม่พัทยารีบปฏิเสธทันทีที่พระองค์ทรงผินพระพักมาถามฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจริงๆเจ้าลืมอดีตสมุเลยนะมานี้มุนตราเจ้าไม่เหมือนเราเลย เราไม่เคยลืมเจ้าเลยแม้เวลาจะผ่านไปแสนนานเพียงไหนเรารอเจ้าเสมอระรึกถึงเจ้าทุกวันน่าน้อยใจนะักที่เจ้าพลันมาลืมเราจนสิ้นสุรเสียงนั้นบ่งบอกว่าน้อยพระไทยจริงๆแววเนตรที่ทอดมองมาหญิงสาวนั้นมองมนพัทยาเลยใจอ่อนไปเหมือนกันสงสารจริงท่านฟาโรโท หากเราเป็นมานิมนตราจริงๆเราก็คงจะยอมรับไปแล้วแต่นี่ไม่ใช่นี่นาเราเป็นพัทยาและเราก็เป็นคนไทยโทษคุณเจ้าเคยบอกว่าหากแม้นตายก่อนเจ้าก็จะรอเราไงทำไมเจ้าหนีไปเกิดที่อื่นทำไมไม่นอนรอเราที่โรงอย่างที่ปากพูด คราวนี้พัทยาเวียนหัวจี๊ดเลยตอบไม่ได้ได้แต่ร้องโทษอยู่ในใจเท่านั้นเองทรงพาดำเนินผ่านหน้าพระที่นั่งที่ว่างเปล่ามีเหล่าทหารหมอบราบอยู่มากมายเราจะไม่ท่งงานละเราจะพาเจ้าไปพบพระมารดาแห่งเราท่านอยู่ในห้องด้านในพระมารดา นี่พระมารดาของฟาโรยังอยู่หรือก็ไหนว่าหนี่ไปเกิดแดนอื่นยังไงกันนี่เมื่อตอนฟาโรพูดตอนนั้นเราก็ฟังไม่ทันพระมารดาทรงกลับมาแล้วทรงเชื่อว่าท่านคือชาวอียิปตในตอนแรกทรงไม่เชื่อขานตลอดเลยท่านไม่เชื่อพัทยานึกถึงคุณเนจยาทันทีเป็นสังหอนที่เพิ่งเกิดขึ้นกับทันหัน ก่อนหน้านั้นพระมารดาของพระองค์ทรงเสด็จไปไหนมาคะถามเร็วปรือท่งไปเมืองสยามไทยแลนด์ทรงเด็ดหนีไปตอนไหนไม่แน่ใจเรานอนอยู่ในโรงพระมารดาเองก็ทรงบรรทมอยู่ในโรงก่อนเราพอเราไปเฝ้าก็ทรงหายไปแล้วทั้งโรงทั้งพระองค์นั่นแหละตอนนี้พบแล้ว ทรงกลับมาแล้วสยามไทยแลนด์โหแน่นอนเลยคุณป้าของเราแน่ๆคราวนี้พัทยาอุทานออกมาเป็นภาษาไทยและฟาโรก็หันพระพักมามองทันทีอะไรนะเจ้าว่าอะไรเออเปล่าเปล่าคราวนี้พัทยาเหมือนจะเดินไม่ไหวต้องก่อกลุมพระหัตถ์นั้นไว้แน่น พอได้แรงจากหัดนั้นพาร่างตามไปช้าๆไม่เข้าใจเลยเจ้าพูดกับเราภาษาอังกฤษเถอะมานิมนตราค่ะหญิงสาวรับคำสั้นๆถึงแล้วห้องพระมันดาทรงพักผ่อนอยู่ทรงดำเนินมาหยุดยืนที่หน้าห้องที่มีบานประตูงดงามเป็นรูปเทพีอเมซิตองดงาม เทพีสองคนหันหน้าเข้าหากันระบางบานประตูมองดูงดงามนักทรงยื่นพระหัตถ์ไปกดหยกแท่งสีเขียวตรงบานประตูเบาๆครู่เดียวประตูงดงามตรารตานั้นก็ค่อยๆเผยออกจากการช้าๆคุณเนตยานอนนิ่งอยู่บนท่านบรรทมอันแสนสบายหลายวันแล้วที่ถูกจับลงมานั่งเป็นพระมารดาแห่งฟาโรในอาณาจักรแห่งนี้ ท่านกำลังรอว่าเมื่อไหร่จะมีคนข้างบนลงมาช่วยเหลือให้เหมือนหนังเหมือนละครบ้างพอบานประตูเปิดมีเสียงดังคุณเนตยาก็หันขวับมาทันทีสายตาของท่านพุ่งมากระทบร่างของพัทยาเข้าอย่างจังใหญ่หนูม่านตาเบิกว้างแววตาเต้นระอริกคุณเนตยาผวาจากท่านบรรทมอันงดงาม ยายหนูยายพัดคุณป้าพัทยาเหมือนใจเต้นแรงจนแทบจะออกมานอกอกเมื่อเห็นสตรีตรงหน้าคุณป้าขาหญิงสาวล้ามือจากหัดนั้นวิ่งไปหาคุณเนตรยาทันทีสองร่างโผพ่บากอดกันแนบแน่นกษัตริย์แห่งอายคุปหยุดยืนแย้มสวนมองภาพสตรีทั้งสองแววเนตรพึงพอพระทยแจ่มชัด เรานึกแล้วว่าเจ้าจะต้องจําพระมารดาของเราได้ดังเช่นพระมารดาของเราที่จําเจ้าได้ดีเช่นกันดวงตาของสองสตรีมองศพกันไม่ต้องอธิบายใจความใดๆออกมาจากปากเลยต่างรู้กันแล้วว่าเพราะอะไรไหนซศกไหนที่คุณรัตมั่นใจว่าเยพัทไปทางนั้นดาเรียรีบถามทันที ที่ทั้งหมดลงมาอยู่นะที่แห่งนี้แล้วเรียบร้อยภายในหุบผากษัตริย์ทุกคนลงมาพร้อมกันที่นี่เพื่อค้นหาพัทยาและคุณเนตยาที่หายไปก่อนหน้านั้นทั้งหมดมีความหวังว่าจะได้พบคนทั้งสองอย่างแน่นอนธรรมรัตน์มองไปทางนั้นซอกหินผาอันหน่าเกรงขามมันเป็นสีดำมาเมื่อมอย่างน่ากลัวซอกหรึบที่มองเห็นนั้น มันเหมือนจะสนิทแน่นกว่าครั้งที่เคยเห็นครั้งแรกตรงนี้แหละครับที่ผมสงสัยทำไมมันสนิทกว่าครั้งก่อนธรรมรัตตอบก่อนจะปราดไปนะตรงนั้นโกสินตามไปติดติดพี่โกสินช่วยหน่อยสองมือของธรรมรัตพยายามผลักดันหินผาที่ท่าทางไม่น่าเป็นไปได้เลยว่ามันจะขยับโกสินเข้ามาช่วยอีกแรงนึง นั่นอะไรนะ่ะในขณะที่สองหนุ่มพยายามผลักดันก้อนหินใหญ่สายตาของคุณทารินก็มองเห็นอะไรบางอย่างขาวๆอยู่ที่พื้นดินหินตรงซอกหินสีดำสนิทนั้นใกล้ๆก,กับเท้าของโกสินนั่นแหละเอ๊ะรองเท้าโกสินร้องออกมาและเขาก็เลิกผลักดันหินก้มลงหยิบเจ้าสิ่งนั้นขึ้นมา รองเท้าผ้าใบผู้หญิงนี่ธรรมรัตหยิบมาใกล้าพางพิจารณาเขานึกไม่ออกว่าเคยเห็นรองเท้าคู่นี้ที่ไหนสามสาวตามมาดูด้วยเช่นกันไว้รองเท้ายายพัดคุณพระดารินเข่าอ่อนจำได้เลยทันทีว่ารองเท้าที่เห็นนั่นคือรองเท้าของเพื่อนรักที่หายไปโทรวราพันปล่อยโฮออกมาดังดง เมื่อเห็นรองเท้าเพื่อนเคยแต่ว่าเพื่อนดุเพื่อนเรื่องขี้แยมาตอนนี้เวลานี้วราพันธ์ทำใจยากเต็มทีแล้วยายพัดยายพัดของฉันพันดารินรีบมาปิดปากเพื่อนทันทีเธอเกรงว่าเจ้าหน้าที่ของสุสานแห่งนี้จะมาเห็นเหตุการณ์เข้านั่นเองยายพัน์อย่าร้องดาริน ยาพัดหายไปไหนใครมาเอายาพัดของฉันไปโธ่เราจะท้วยได้ยังไงธรรมรัตเองก็ใจหายคุณทารินยืนนิ่งน้ำตาคลอหน่วยแน่ใจแล้วว่าพัฒยาเป็นไปแบบคุณเนตรยาแน่ต่างกันนิดตรงที่คุณเนตรยาไม่เหลือร่องรอยหลักฐานอะไรสักอย่างก่อนที่จะหายไปสําหรับพัฒยานั้น ยังเหลือรองเท้าให้เห็นข้างหนึง่งอย่าเพิ่งเดาไปในทางร้ายๆเลยครับผมว่าเรามาช่วยกันขยับไอ้ก้อนหินก้อนนี้ออกก่อนเถอะโกสินร้องบอกแก่ทุกคนเขาแน่ใจว่าก้อนหินใหญ่หน้าสะพรึงกลัวนี้ต้องขยับได้แน่ๆและเขาก็มีสังหรณ์เช่นนั้นด้วยเชื่อว่าเราจะต้องค้นพบช่องทางอะไรบ้างนั่นสินะ ธรรมรัตเรียบเรียกสติตนเองกลับคืนมาเขาจะมาขวนเสียต่อหน้าสาวเหล่านี้ไม่ได้ทุกคนฝากชีวิตไว้กับเขาทั้งนั้นเอา้าพวกเรามาช่วยกันเร็วคุณทารินก็รีบเข้ามาช่วยอีกแรงทุกคนต่างร่วมมือกันทันทีเราต้องทําเวลาหน่อยก่อนที่ยามข้างบนจะลงมาต,วตรวจตาหกชีวิตหกแรงช่วยกันเต็มที่ หินใหญ่ที่ปิดบางซอกหลืบนั้นไว้ค่อยๆขยับและมีเสียงครืดคลืนทั้งหมดใจเต้นแรงมันขยับแล้วธรรมรัตเหงื่อผุดเม็ดใหญ่เต็มใบหน้าเขาใกล้มีความหวังแล้วนั่นพวกคุณทำอะไรกันทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ของอียิปต์ก็ร้องตะโกนถามมาจากด้านบนพร้อมกับแสงไฟที่กราดเป็นลำยาวกลับขึ้นมาเดี๋ยวนี้ บริเวณนั้นเขาห้ามเข้าไปพวกคุณกำลังทำผิดกฎของที่นี่ทั้งหกชีวิตเหมือนเข่าอ่อนไปในบัตรดนบทที่18เมืองในหมอกเราต้องหาทางขึ้นไปข้างบนให้ได้นะคะคุณป้าเราจะอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้เสียงของพัทยาแน่วแน่และมั่นคงหญิงสาวจับมือคุณเนตรยาเอาไว้เมื่อกล่าวคำนั้นออกมา สตรีทั้งสองนอนด้วยกันในห้องนี้นับตั้งแต่คืนแรกที่พัทยาได้เข้ามาในดินแดนที่ลึกลับแห่งนี้แผ่นดินที่มองหาทางออกไม่พบเลยเงยหน้ามองไปก็พบแต่ผนังหินสีดำเป็นมันน่ากลัวที่ค่อยอย่างชั่วหน่อยก็ภายในห้องนอนนี่แหละเพดานห้องแกะสลักงดงามด้วยหินประดับพลอยหลากสีสันวาววับจับตาตั้งแต่เกิดมา สตรีทั้งสองไม่เคยเห็นความวิจิตราการตายอย่างนี้มาก่อนแต่จิตใจของทั้งสองก็ไม่ได้ตื่นตะลึงไปกับความงานเหล่านั้นเลยลงไหลสักนิดก็ไม่เกิดขึ้นในความรู้สึกของทั้งคุณเนรยาและพัททิยาป้าหาทางมาหลายวันแล้วใหญ่พัดป้าลงมาครั้งแรกวันแรกฟาโรก็มากราบป้า บอกว่าป้าคือมารดาของท่านป้าจะบ้าตายป้าไม่ยอมรับเลยละหาทางออกทุกวันท่านก็ให้ทหารควบคุมป้าหาทางออกหลายครั้งเลยนะหนูพัดแต่หาไม่พบเลยข้างนอกเหมือนป่าหินเป็นป่าหินที่น่ากลัวอีกด้วยไม่รู้ว่ามันเป็นเมืองอะไรกันแน่เราสองคนอาจจะน่าเหมือนคนที่เขาต้องการตัวก็ได้ค่ะคุณป้า ท่านคิดว่าพัดคือมเหสีของพระองค์และคิดว่าคุณป้าคือพระมารดาเราคงต้องยอมยอมไปก่อนนั่นแหละค่ะเพราะหากดื้อไปก็ไม่ได้ประโยชน์ป้าก็คิดอย่างนั้นแหละมันไม่มีทางเลือกแต่ป้าก็พยายามนะป้ารู้ว่าคนข้างบนต้องเป็นห่วงป้าป้าเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีอยากโทรไปบอกที่นี่ก็ไม่มีเครื่องสื่อสารเลย ัทยารู้สึกขำกับคำพูดของคุณเนตยาแต่ก็หัวเราะไม่ออกหญิงสาวกำลังหาทางที่จะออกไปจากดินแดนนี้ใครจะทนอยู่ในสภาพนี้ได้คนรอบกายที่เดินเพ่นพ่านรักษาความปลอดภัยนั่นก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือเปล่าคนในพอสอนี้มีอย่างนี้ด้วยหรือเป็นคำถามที่สองสตรีต่างหาคำตอบไม่ได้ที่มีลมหายใจอยู่ ก็อืดเต็มทีแล้วแม้จะพรั่งพร้อมด้วยอาหารและทุกอย่างที่อำนวยความสะดวกแต่มองไปรอบๆกายซึ่งเหมือนกับเป็นเมืองในจินตนาการมันเหมือนเป็นความฝันมากกว่าความจริงฟาโรหหายสาบสูญไปทั้งแผ่นดินกลับมีร่างเดินไปเดินมาเหมือนในสมัยเมื่อหลายพันปีก่อนนั้นมันเป็นไปได้อย่างไรเราต้องหาทางไปจากดินแดนแห่งนี้ มีทางลงมันก็ต้องมีทางขึ้นคุณป้าคะเราต้องไปจากเมืองนี้เมืองที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นของจริงหรือว่าเมืองในนิยายกล่าวออกมาแล้วหญิงสาวก็โครงศีรษะไปมาวันนี้เธอยังไม่พบหน้าฟาโร o ทุสมูธตื่นจากการนอนสองสตรีก็มานั่งมองหน้ากันอยู่อย่างนี้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้อีกเหมือนกัน เพราะนาฬิกาข้อมือของพัทยาใช้งานไม่ได้ซึ่งก็เช่นเดียวกับของคุณเนตยาที่บอกแก่หญิงสาวว่ามันไม่ยอมเดินเลยตั้งแต่ลงมาอยู่ดินแดนแห่งนี้น่าแปลกไหมละ่ะนาฬิกาไม่ยอมเดินสองสตรีไม่อาจจะทราบได้ว่าเวลานี้กี่โมงกี่ยามแล้วรู้เพียงแต่ว่าเมื่อลืมตาตื่นมาก็สว่างไปหมดทั้งห้อง ท้องฟ้าของเมืองนี้เป็นสีหมอกมองไปแกลๆไม่พบอะไรเลยสีครามของแผ่นฟ้าก็มองไม่เห็นนอกจากสีหมอกนาะเหมือนควันบุรีที่ลอยตัวอยู่อย่างหนานแน่นมันเหมือนเมืองในหมอกไม่ใช่เมืองมนุษย์ดูไปบางครั้งพัทยาก็กลัวบางครั้งก็เฉยๆตอนนี้เฉยๆซะแล้ว กับทุกอย่างรอบกายแน่ใจเลยว่าเมืองนี้ไม่ใช่เมืองบนพื้นพิภพและไม่ใช่เมืองบาดาลอีกด้วยป่านนี้คุณลุงคงตามหาเราสองคนแล้วแน่นอนเลยแล้วจ้ะสองพ่อลูกนั่นขาดป่าไม่ได้หรอกเราทั้งครอบครัวรักกันมากเราไม่เคยแย่จากกันเลยคุณลุงของหนูพัดคงพายพร้อม ป้าอยากจะฆ่าฟาโรนี่นักให้ตายไปอีกรอบเลยแต่ไม่รู้ว่าที่เดินไปเดินมาอยู่นั่นน่ะคนหรือว่ามัมมี่อะไรก็บอกไม่ถูกแต่เขาน่ารักนะมองไปมองมาก็น่าสงสารเหลือเกินคงรักแม่มากพระสบของแม่หายไปแอบเราก็เวนหน้าตาดันมาเหมือนพระมารดาของเขาเข้าไปอีกเรื่องก็เลยวุ่นไปใหญ่โตเลย ที่สุดคุณเนจยาก็เดินไปบนไปอยู่หน้าเตียงใหญ่ที่มีร่างของพัทยานั่งอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างในดินแดนนี้ล้วนมีค่ามากมายมหาศาลประเมินราคาก็ไม่ได้แม้แต่หมอนที่ทั้งสองคนนั้นนอนยังมีมุกเรียงรายอย่างงดงามรอบหมอนผ้าแพลที่คลุมเตียงนั่นก็มีเรื่มหลากสีปักแบ่งเป็นรูปดอกบัวงดงามซยิ่งนัก ดินทองนั่นก็ทองคำแท้ๆคุณเนจยาบอกว่าถึงในนี้จะเป็นขุมทรัพย์มหาศาลแค่ไหนหากแลกกับการได้ขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมท่านเลือกที่จะขึ้นไปพบหน้าสามีและลูกชายของท่านดีกว่าและพัทยาเองก็คิดเช่นนั้นเธอเองก็อยากขึ้นไปข้างบนไปพบเพื่อนๆและเดินทางไปจากเมืองอียิปต์โดยเร็วที่สุดเหมือนกันก่อนที่อะไรๆในเมืองนี้ จะแปลเปลี่ยนไปจากที่เป็นอยู่เธอยังไม่อยากเป็นมเหสีของฟาโรห์พระองค์นั้นแม่หน้าตาจะถูกใจเพียงไหนก็ตามเธอเธอบอกตัวเองในใจตลอดเวลาว่าคนหรือผีก็ไม่รู้อะไรจะอยู่มานานตั้งสองสาพันปีอย่างนี้มีเสียงร้องบอกต่อๆกันมาจากข้างนอกและเมื่อคุณเนธยาได้ยินก็บอกหญิงสาวว่า เสียงอย่างนี้แหละพระองค์กำลังเสด็จมาแล้วต้องเตรียมรับเสด็จแต่ป้าไม่ทำอะไรหรอกนะเดี๋ยวจะมีคนเอาพวงมาลัยมาให้ป้าเวลาท่านเสด็จเข้ามาในห้องนี้ป้าจะต้องเอาพวงมาลัยถวายท่านคุณเนตยาพูดไม่ทันขาดคำประตูห้องงดงามตรงหน้าก็พลันเลื่อนห่างออกจากกันสตรีสาวในชุดรุ่มร่ามแต่สวยงามเดินเข้ามาสองคน คนหนึ่งถือพานทองเหลืองอรามใหญ่โตมีดอกไม้ดอกโตๆหลากสีร้อยเป็นมาลัยวางอยู่บนนั้นนางเดินมาคุกข่าตรงหน้าของคุณเนธยาพร้อมกล่าวเป็นภาษาที่ทั้งสองคนไม่เข้าใจมันคงเป็นภาษาอียิปต์โบราณพัทยาคิดเช่นนั้นมองการกระทําของสตรีทั้งสองขมิงหน้าตาของทั้งสองคนนั้นมีแววแข็งๆดวงตาไม่มีแวว รอยยิ้มไม่มีในใบหน้าเลยสักนิดเดียวหล่อนแต่งตัวเหมือนสาวอินเดียก็ไม่เชิงเหมือนอะไรที่เดายากนักพัทยาพยายามนึกถึงการแต่งกายของคนโบราณหลายๆเผ่าพันธุ์แต่ก็หาเผ่าพันธุ์ที่เหมือนที่เห็นตรงหน้านี้ไม่ได้เลยว่าเป็นเผ่าไหนากันแน่หรือว่านี่แหละคืออียิปต์โบราณสองนางนั้นถอยไปแล้วไม่นานนักก็เกิดขบวนย่อยๆ เป็นขบวนเสด็จของฟาโรทุสมุตพระองค์ทรงดำเนินมาตามลาดพระบาทที่มีทหารปูนำหน้ามาก่อนแล้วทรงเสด็จมาด้วยพระพักที่มีรอยยิม้มแววเนตรที่ทอดมามองพัททิยานั้นอ่อนโยนยิ่งนักสบายดีหรือเปล่ามานี้มนตราทรงทักทายด้วยภาษาอังกฤษเช่นเคยและหญิงสาวก็ยิ้มน้อยๆทรงไปให้พระองค์ ในขณะที่คุณเนจยาเดินมาใกล้คุกเข่าถวายพวงมาลายัยให้แก่ฟาโรผู้ส่งาและโดดเดน่นอยู่ท่ามกลางในทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ตามเสด็จมาด้วยค่ะสบายดีเรามาเชิญเจ้าไปเสวยพระกระยาหารที่เรือนหลวงทางตะวันออกพระมารดาต้องไปด้วยเรามีอาหารจากดินแดนที่เจ้าชอบ พระมารดาอาจจะทรงชอบด้วยสองสตรีต่างวัยมองหน้ากันอาหารจากที่ไหนเมืองบนหรอตามไปเถอะเราจะนำมารดาไปทรงเอาพวงมาลัยนั้นคล้องคอก่อนจะจูงมือพระมารดาของพระองค์นําหน้าพัทยาไปและเมื่อหญิงสาวเดินตามพระองค์ไปนั้นเหล่านายทหารชั้นผู้ใหญ่ทุกนาย ต่างพากันก้มศีรษะให้แก่พัทยาทั้งหมดอาหารไทยหรอคะที่ว่าเป็นอาหารจากดินแดนที่ดิฉันชอบอดไม่ได้หญิงสาวก็ถามออกไปขนาดตามเสด็จสังเกตว่าตลอดระยะทางที่เดินตามเสด็จไปนั้นมีข้าราชบริพารของฟาโรเดินตามขบวนมาด้วยเรื่อยๆจากขบวนเล็กๆเ,เป็นขบวนที่ค่อนข้างใหญ่ประมาณ200กว่าคน ทุกคนล้วนมีใบหน้าที่หล่อเหลาตาคมวาวเหมือนกันหมดเฉพาะผู้ชายส่วนผู้หญิงก็สวยคมเหมือนสาวแขกแต่งกายงดงามรุ่มร่ามบางคนมีห่วงทองที่จมูกแบบคนไม่มีแต่บางคนก็ไม่มีเครื่องประดับของทุกคนล้วนมีเสียงกรุงกริ้งคล้ายกันหมดฟังไพเราะไม่น่ารำคาญเพราะเสียงเหมือนระฆังเล็กๆดังแววแวๆรื่นหู ระเดี๋ยวก็ไปดูเอาเองนะเราอยากทำอะไรอะไรที่เจ้าชอบบ้างดีไหมสุรเสียงนั้นเราคนมีความสุขเหลือเกินแววเนตที่มองสบตาของพัททียาก็ดูมีความหมายเล่หสนัยประหลาดพัททียารู้สึกเหมือนผิวแก้มร้อนบูบเมื่อสพพระเนตรของฟาโรห์ผู้งดงามสง่าพระองค์นี้เราท่าจะบ้าไม่เอานะ่าเขาใช่คนหรือเปล่าก็ไม่รู้ หรือหากเป็นคนก็คนละพอกับเราเลยอย่าไปลงไหลเข้าเชียวยายพัดเอ้ยอาจจะเป็นแกงส้มที่เราชอบก็ได้คุณเนตยาพูดภาษาอังกฤษได้เก่งเท่าเทกับพัทยานั่นแหละท่านลงมาอยู่ดินแดนนี้ก่อนพัทยาหลายวันเริ่มรู้และเห็นอะไรมากขึ้นความหวาดกลัวไม่ได้อยู่ในใจของคุณเนตยาอีกต่อไปท่านพยายามคิดว่า นี่คือการเล่นละครและท่านได้รับเล่นบทนี้ท่านต้องตีบทให้แตกไม่งั้นเสียชื่อนักแสดงหมดท่านพยายามคิดในด้านดีแบบนี้เข้าไว้ท่านไม่อยากประสาทกินซะก่อนนั่นเองเช่นพวกแกงส้มปลากระบอกต้มยำกุ้งยำผักกระเฉดปลาทอดพัทยายิม้มกับคำพูดของคุณเนตรยา ในใจครุ่นคิดและหาทางออกตลอดเวลาเธอไม่คิดจะอยู่ในนี้หรอกดินแดนลึกลับทั้งคนและบรรยากาศแบบนี้อยู่ไปประสาทกินแน่ๆเราจะจัดงานอีกครั้งหนึง่งให้ใหญ่ที่สุดในดินแดนนี้ลุ่มแม่น้ำนายจะมีพิธีที่ยิ่งใหญ่ให้สมกับที่เรารอคอยเจ้ากลับมาเป็นเวลานาน,านมานิมนตรา เมื่อเสด็จมาถึงห้องเสเวยใหญ่กษัตริย์ทุสโมดก็ทรงหันรพระพักมามองพัททียาแววเนตรนั่นหนักแน่นมั่นคงและมั่นใจอีกตั้งหากงานอะไรคะหลุดปากออกไปแล้วใจก็หวั่นบันเหมือนกันเกรงจะได้คำตอบที่ทำให้ต้องอกสั่นขวัญหายและพัททียาก็แทบก้าวขาไม่ออกเมื่อได้ยินเต็มสองหูเลยว่างานอภิเษกสมรสระหว่างเราไงล่ะ มานิมนตรา